เอาว่าเนี่ยจะไม่ให้สงสารก็ไม่ให้สงสารโอ้ขอบคุณสำหรับเสียงตบมือนะคะวันนี้ก็คือแถลงอาการป่วยเนาะค่ะขอบคุณโรงพยาบาลพญาไทใช่ก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลต่างๆที่วิ่งแล้วเอารายได้มาช่วยรักษานะคะเราเข้าเรื่องเลยไหมเพราะงานทำกับเราเนาะวันนี้แบบจะปีนเลยมากเลยคือจริงๆต้องงานวิ่งแต่วิ่งไม่ได้โอ้ยอันนี้คือเกรงใจทางงานมากๆเลยเพราะว่าคือเรามาเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจในการวิ่งเพื่อจะเอารายได้ไปช่วย3มูลนิธินะคะแต่ว่าพอดีอุบัติเหตุก่อนค่ะก็เลยทำให้มันก่อนไม่กี่วันเองแบบวัน2วันเองก็ต้องขออภัยงานด้วยแต่ว่าเรายังมาเชิญชวนได้ไงคือต่อให้เราไม่วิ่งเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังแบบว่าสมัครแล้วเอารายได้เขาก็เอาไปบริจาคแต่เราไปวิ่งได้นะดูได้นะหายทันเนาะฮะต่อให้เราวิ่งไม่ได้เราก็จะเข็นรถเพื่อเก็บกิโลเมตรจะให้กับกิโลเลยเหมือนกัน 50,000 กิโลทำให้ด้วยนะค่ะอัปเดตหน่อยไปโดนอะไรยังไงก็คือจริงๆช่วงนี้ก็เราก่อนหน้านี้คือเราห่างจากการเล่นกีฬาไปนานมากนะคะแล้วพอกลับมาเล่นกีฬาเนี่ยคือมันก็อาจจะมีเรื่องของร่างกายคือจริงๆเราก็ค่อยๆเล่นแล้วนะคะแต่ว่ามันไปจังหวะตอนที่ต่างระดับเนี่ยเราไปก้าวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่ะคืออย่างเงี้ยค่ะคือตอนเล่นกีฬาเนี่ยอาจจะมีเจ็บเล็กน้อยแบบว่าเป็นตามภาษาปกติของกีฬาแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดรุนแรงอย่างที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีจังหวะลงบันไดค่ะจังหวะลงบันไดไปก้าวต่างระดับแล้วเหมือนอาจจะไปลงน้ำหนักผิดจังหวะหรืออาจจะเป็นอะไรช่วงต้องบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงเลยค่ะแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยคือมันรุนแรงเชียร์เล่นกีฬาอะไรนะคะก่อนในวันนั้นเหรอคะคือในวันนั้นจริงๆเราไปเล่นบาสค่ะแต่ว่าไอ้ตอนจังหวะที่มันมารุนแรงจนต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่ในเกมในเล่นบาสนะแต่ละมันจุดมันแค่ว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรากำลังจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดินเฉยๆแล้วไปก้าวลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงว่าเอ๊ะเรากำลังกล้ามเนื้ออ่อนแรงกันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเล่นเสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วค่ะเล่นเสร็จแล้วขาลาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเกิดจากขาดเลยค่ะคือตอนนี้ที่คุณหมอวินิจฉัยคือเขาเรียกว่าเอ็นไขว้คู่หน้าของเข่าเนี่ยขาดนะคะแล้วก็ฉีกขาดแล้วก็หมอนรองเข่าเนี่ยมีอาการตัวหมอนรองเข่าฉีกฟังแรงมากเลยนะแต่จริงๆมันแรงไหมคะพี่เชียร์คือมันเหมือนจังหวะแค่เราก้าวลงบันไดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เชิงพลาดด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนเข่ามันไม่รู้เป็นจังหวะอะไรเหมือนจังหวะคนมันจะโดนว่าอย่างนั้นเถอะคือก้าวแล้วเข่ามันเหมือนมันบิดอย่างเงี้ยค่ะที่ตอนคิดไหมว่ามันจะแรงขนาดโอ้ไม่คิดเลยค่ะไม่คิดว่าจะถึงขนาดเอ็นขาดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องเข่ามาก่อนอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ล้มลงไปตอนนั้นยังลุกขึ้นมาได้ไหมความรู้สึกเจ็บเลยค่ะเจ็บเลยหน้ามืดไปเลยใช่ค่ะหน้ามืดเป็นลมไปเลยคุณหมอก็ค่ะจริงๆคือตอนนี้ที่มางานก็ใส่ตัวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวดามเข่าไม่ให้เรางอขาเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงต้องขั้นตอนต่อไปต้องไปผ่าตัดเพื่อเชื่อมต้องเชื่อมเอ็นใช่ค่ะจำเป็นต้องผ่าเพราะว่าเหมือนเอ็นมันขาดจากการคือมันต้องเชื่อมเท่านั้นนะคะมันไม่เหมือนเอ็นฉีกที่เดี๋ยวมันจะรักษาตัวเองได้แล้วพอผ่ามันก็จะอาจจะมีฟีดแบ็กกลับมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีต้องรักษาก็หลังจากเคลียร์งานนะคะคือจริงๆต้องบอกว่ามีหลายงานที่ต้องขอโทษมากๆนะคะที่มันกระชั้นชิดที่ต้องเลื่อนหรือยกเลิกไปแต่ว่าอย่างงานนี้จริงๆก็เราก็อยากมาด้วยเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ช่วยสังคมด้วยแล้วก็น่าจะช่วงอาทิตย์หน้าค่ะอีกสักประมาณอาทิตย์นึงแล้วกันค่ะก็จะเป็นแผนผ่านะคะพี่เชียร์กลัวไหมเพราะว่าหลายๆเคสที่เคยได้ยินมามีปัญหากับเขาผ่าตัดกลับมาแล้วมันจะไม่รอดไปชีวิตไม่เคยผ่าตัดเลยอ่ะก็ตกใจเหมือนกันค่ะแต่ก็หวังว่าจะผ่าไปได้ด้วยดีค่ะทำใจอย่างเดียวตอนนี้ดิฉันไม่รู้ทำกันบ้านยังไงนะคะถือว่าเป็นอุบัติเหตุหนักของพี่เชียร์เลยใช่ไหมใช่ถือเป็นอุบัติเหตุหนักในชีวิตครั้งแรกเลยค่ะแต่ว่าเหตุการณ์มันเบามากหรือว่าผลมันหนักมากเลยค่ะชงมันคือในโอ้เราก็ไม่รู้นะคือไม่ได้เช็คไม่ชงใครดื่มไม่ได้ชงใครดื่มอ่ะนี่ไงดื่มคอลลาเจนต้องเชื่อมเข่าโอ้ได้จังหวะหวานๆแต่ว่าคือหลังจากนี้ก็ต้องเหมือนถ้าหลังจากผ่าเห็นคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนแล้วงานเงินมันจะต้องมีอะไรที่จะต้องเลื่อนยก
บาปบุญทุกคนคะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือพออุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยงานวิ่งงานกีฬาติดต่อเก่งมากนะคะแต่ว่างานที่ต้องใช้ขาล้วนๆนะคะแต่ว่าก็จะพยายาม manage งานละกันค่ะเพราะว่าแต่ว่าทางหน้าจออาจจะต้องขออนุญาตทางรายการทีวีต่างๆไปก่อนนะคะแต่งานอื่นก็เต็มที่ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้ก็หาค่ารักษาอยู่นะตอนนี้ช่วงคนยังใช้การได้ปากเปิดอะไรยังเต็มที่ทุกอย่างยังเล่นใหญ่ได้เดี๋ยวไปโอ้พี่เป็นขาซ้ายขาขวาให้ดูแลแบบอย่างดีเลยตอนนี้คือต้องขอบคุณคุณธนพลมากเลยค่ะคือคุณธนพลนี่ช่วยเหลือได้เยอะมากเลยเพราะว่าคือกลายเป็นว่าพอขาเราใช้การไม่ได้เนี่ยมันต้องรบกวนคนรอบข้างเยอะมากค่ะแล้วเราก็คือคุณธนพลก็เป็นคนหนึ่งที่มาดูแลตลอดอะไรเงี้ยมาช่วยเหลือค่ะที่ล้มเขาอยู่ตอนล้มไม่อยู่ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ตามมาเจอมาช่วยเพราะว่าแบบเหมือนมันก็เรื่องใหม่เนาะคือกลายเป็นว่าเหมือนต้องใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันแบบต้องช่วยพยุงอะค่ะถ้าเขาว่าในแบบโอ้ตกใจมากค่ะตกใจมากแต่ตอนเราบอกเราก็บอกชิวๆนะเพราะว่าณตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเรายังไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ค่ะถ้าเขาว่าในระยะเวลาที่พักฟื้นเดือนถึงสองเดือนที่เราไม่สามารถใช้ขาเดินตามปกติก็ไม่สามารถลงน้ำหนักได้แต่ก็อย่างที่เห็นนะคือเราอาจจะใช้อีกขานึงอาจจะกระโดดแทนหรือว่าอาจจะใช้ไม้ค้ำยันช่วยไม้เพราะว่ามันจะเคลื่อนจริงๆหมอน่าจะโกรธอยู่อันนี้หมอน่าจะดุอยู่นะอย่างชีวิตประจำวันต้องปรับในอย่างส่วนตัวอาบน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวก็ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เขาเรียกอาบน้ำลำบากขึ้นแต่สำหรับเราถือว่าปรับตัวไหมเราก็ไม่ค่อยอาบน้ำอยู่แล้วก็ถือว่าเราปรับตัวมาก่อนไงเราก็ไม่ต้องอาบน้ำบ่อยใช่ไหมคือมันก็ถือเป็นการเขาเรียกว่าวางแผนไลฟ์สไตล์ชีวิตล่วงหน้าใช่คิดมาแล้วคิดมาแล้วแต่ว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็ยังมีเรื่องที่แบบใช้ขาไปดูที่ดูอะไรก่อนวอกเก่งมากเดินเนี่ยเดินนี่ก็เดินวอกไปทีนึงที่ตรงนั้นก็จริงๆมันเป็นแค่การไปดูเฉยๆค่ะเป็นแค่การไปดูเพราะว่ามันก็เหมือนมีโอกาสได้ไปรู้จักที่นี้แล้วก็อยากไปดูด้วยตาตัวเองทำไมต้องเป็นตรงนั้นคะก็มันเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คือโครงการนี้ก็เหมือนแบบไหนๆเราไปดูแล้วก็แบบคือก็ถ่ายคอนเทนต์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าโอ้โหสื่อจะให้การสนใจขนาดนี้นะคะว่าเป็นที่สร้างเรือนหอคือมันก็เป็นมูฟมันเป็นมูฟเฉยๆแต่จริงๆเราก็แพลนไว้แล้วเราจะไม่บอกใครและที่ฉันชอบมากเลยนะบางสื่อเนี่ยก็ทำรูปขึ้นมาเนาะก็คือทุ่ม200ล้านซื้อเรือนหอแต่เหมือนรูปที่ฉันใหญ่มากเหมือนที่ฉันเป็นคนทุ่มนะคะสื่อก็น่ารักมากนะคะคือจริงๆมันก็เป็นการไปดูเฉยๆค่ะไปดูแล้วก็คือเราสนใจในตัวโครงการแต่ว่ามูลค่าเนี่ยเอาจริงๆเชียร์ก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะขนาดนั้นแล้วมีจองไปหรือยังยืมมาไหนค่ะ200เอา200ล้านบาทจบอะไรก็รอจบเลยยังไม่ได้จองไปดูเฉยๆค่ะไปดูเฉยๆค่ะแล้วมีแพลนจะได้จริงไหมคะเฮ้ยอันนี้ก็ต้องไปถามคุณผู้ชายค่ะนี่มีการได้หรือว่าเขาจะเอาไปเซอร์ไพรส์เราเซอร์ไพรส์หรออันนี้ไม่รู้จริงๆต้องไปถามเขาแต่ว่าวันนั้นคือมันเป็นการสนใจของทั้งคู่ว่าเฮ้ยที่ตรงนี้น่าสนใจนะไปดูกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าในการลงทุนในอนาคตมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจด้วยตอนที่จะไปดูในหัวแผนไหมว่าอยากทำอะไรกันที่ตรงนี้ไม่ได้แผนอะไรเลยอ่ะคือแค่ไปดูก่อนคือยอมรับอย่างนึงว่าอย่างที่บอกคือเรายังไม่รู้ราคานะยังเล่นมุกกันอยู่เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเลือกอันนั้นเลือกอันนี้แล้วพอราคามันออกมาแล้วก็โหว้าวว้าวแล้วถ้าตรงนั้นเป็นเรือนหอจริงๆโอเคไหมคะคุณโอเคไหมคะโอเคเลยถ้าทุกคนโอเคดิฉันก็ไม่ติดมิดน้องมิดมิดฉานะคะน้องมิดฉาถามเรื่องลูกอีกนิดนึงเนาะเรื่องกับคุกเข่าคุกเข่าเป็นกระเตะบางคนคอกครึ่งเดียวไงมองไม่ถึงไงเอามองไม่ถึงแกล้งกันเฉยๆคือเราชอบมีคนมาถามเนี่ยว่าจะแต่งหรือยังนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็เพิ่งตอบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ายังนะคะแต่ก็สัปดาห์ต่อมาก็มีคนมาถามต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแกล้งแบบแกล้งทุกคนอะไรนะมีโมเมนต์แบบนี้หลายครั้งแล้วที่แบบ
เพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตดีๆก็คือรองเท้าก็ไม่มีเชือกด้วยนะฮะก็มุกผูกเชือกก็เขาซ้อมหรือเปล่าเชียร์เขาซ้อมหรือเปล่าไอเดียใครไอเดียเราจะไอเดียใครล่ะไอเดียดีๆแบบเนี้ยไม่น่าใช่จากคุณผู้ชายนะคะสักวันแบบเล่นๆมันจะเป็นเรื่องจริงไหมคะเชียร์ถ้าไหนก็แบบยังเล่นเนียนไปเลยยังหลอกคือเชียร์ไม่กลัวว่าเล่นๆจะเป็นเรื่องจริงนะเชียร์กลัวพอเป็นเรื่องจริงแล้วคนไม่เชื่อค่ะกลัวตรงนี้มากกว่าพอเล่นเยอะมากนะเราได้เห็นแค่ภาพนิ่งแต่ว่าตอนซ้อมจริงๆตอนนั้นนะคะเขาพูดด้วยไหมคะซ้อมพูดด้วยไหมคะไม่พูดแกล้งๆกันเฉยๆไม่มีอะไรขำๆค่ะขำๆทำงานไปก่อนรักษาตัวก่อนช่วงนี้อย่างเหตุการณ์ที่เราเจ็บตัวแล้วเขามาดูแลประทับใจโอ้ก็ประทับใจนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบบางวันอะเนาะคือเราก็อาจจะแบบเหมือนดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือยังเข้าออฟฟิศยังทำงานอะไรเงี้ยพอกลับมาดึกเงี้ยซึ่งเขาก็แบบเหมือนมาช่วยดูแลอะไรเงี้ยแล้วทั้งที่บางทีตอนเช้าเขาก็ต้องมีงานเช้ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ช่วงนี้ก็มาหาตลอดค่ะเพราะว่าเหมือนแบบอยากมาช่วยอำนวยความสะดวกมากกว่าอ้อนไหมคะอ้อนป่วยหรอเฮ้ยเราไม่อ้อนเท่าไหร่นะโอ้ยเสียงเปลี่ยนดิฉันอ้อนคุณไงคะดิฉันคิดถึงคุณมากมีไหมโมเมนต์อ้อนแบบกระดิบผู้หญิงอะไรเวลาแบบมันจะมีแต่เขาว่าอ้อนเรามากกว่าเพราะว่าเราก็จะแบบว่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้ค่ะคือจะก็จะกระโดดจะแบบคือรู้สึกแบบอยู่นิ่งไม่ค่อยได้เขาก็จะแบบว่าพบอ้อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะมาลองร้องกลายเป็นเขาต้องอ้อนให้เราอยู่เฉยอะไรนะคะไม่เบรกงานไว้ก่อนไหมตรงช่วงที่แบบขาดส่วนอะไรเงี้ยก็ไม่ยอมมันดื้อก็รู้ผลแล้วล่ะเพราะว่าแบบอย่างวันที่ไปเข้าออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเขาก็คิดว่าเออเขาจะมาช่วยดูแลเราที่บ้านอย่างเงี้ยพอเขากลับบ้านมาไม่เจอเราเขาก็ไปไหนเราก็อยู่ออฟฟิศเขาก็ยังจะเข้าออฟฟิศอีกหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะบอกให้อยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากจะเคลียร์ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าหลังแบบไปผ่าตัดแล้วมันจะอาจจะทำงานยากกว่านี้ค่ะเขาเตรียมเคลียร์งานไปเฝ้าเราผ่าตัดอันนี้ก็แล้วแต่เขาจริงๆก็แล้วแต่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือช่วงนี้เขาก็อย่างที่บอกก็ต้องขอบคุณเพราะว่าเขาก็พยายามมาให้ตลอดค่ะเรียกว่าเป็นขาแทนเราเป็นขาแทนเราเป็นคนที่ดูแลที่ดีสุดในตอนนี้เลยคุณทรงแล้วก็ไม่มีใครแล้วนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่งยิ้มเสิร์ฟเนาะได้เดี๋ยวเราควรตีลังกาได้เลยค่ะเดี๋ยวตีลังกาค่ะมาประมาณนาทีหน้าใช่ไหม